พระธาตุดอยเจดีวิถีคนป่าธรรมชาติล้ำค่างามสง่าบ้านทะปุยตกบ้านทะปุยตกเป็นหมู่บ้านที่อพยพมาจากบ้านนาเหนือเขื่อนภูมิพลก็หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ไม่มีพื้นที่เกษตรเลยมีแต่พื้นที่ป่าเขาซึ่งชาวบ้านมีอาชีพในการหาของป่ามีอาชีพในการทำประมงเล็กๆน้อยๆตามลำน้ำปิงนะครับผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเรานะครับตามฤดูกาลก็มีหน่อไม้นะครับหน่อไม้แห้งหน่อไม้ตากแล้วก็หน่อไม้จอมมีสบู่นมข้าวสบู่มะขามมีแชมพูสามารถที่จะสร้างงานสร้างรายได้เช่นกันในหมู่บ้านของเรามีช่องที่ท่องเที่ยวอยู่หลายจุดนะครับผมสามารถที่จะไปชมความงามของธรรมชาติบนสันเขาได้นะครับซึ่งเห็นลำน้ำปิงหรือทะเลน้ำปิงเหนือเขื่อนภูมิพลได้นะครับดังนั้นอากาศจะเย็นมีภูเขาสูง 1,180 เมตรนะครับแล้วก็อีกที่ก็คือพระธาตุดอยเจดีนะครับสามารถมองวิวเห็นเขื่อนแม่ปิงตอนล่างซึ่งอยู่ในเขตชุมชนของเราสามารถเป็นที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายได้นะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องเรานะครับในหลายๆพื้นที่ถ้าอยากศึกษาธรรมชาติซึ่งมีต้นไม้สัตว์ป่าต่างๆสามารถที่มาศึกษาดูงานมาเที่ยวชมธรรมชาติในหมู่บ้านในชุมชนของเราได้ก็ขอเชิญนะครับขอเชิญชวน